ุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานตรงนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเนิ่นกว่า 3,000 ปีสำหรับประเทศไทยจากหลักฐานว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีตามตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางรัตนมาศซึ่งเป็นสมองเอกของมหาธรรมราชาพิธัยหรือพระร่วงได้ใช้ประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวกลมด้วยเห็นว่าเป็นดอกบัวพิเศษที่บานรับเทพเจ้าจะทำกันในวันเพ็ญเดือน12ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปเพื่อนำไปสู่นครภูเก็ตเป็นนครแห่งการสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับปีนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่24ถึง25พฤศจิกายน2558ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2558ก็ได้มีการกิจกรรมอยู่ทั้งภาคเช้าและภาคค่ำในหัวข้อการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงนะคะแล้วก็ในส่วนภาคกลางคืนก็มีการจัดในประเพณีของการลอยกระทงสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ 2. เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลและเผยแผ่ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยว 3.เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและก็ความสวยงามของประเพณีลอยกระทง 4. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมของเทศบาลให้เป็นรูปธรรมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสถานศึกษาทุกสังกัดชุมชนในเขตเทศบาลนครเก็บสื่อมวลชนทุกสาขาจึงสมควรได้รับการขอบคุณมาณที่นี้ประชาชนทุกคนนะครับที่จะเปิดงานประเพณีลอยกระทงในปี2558ร่วมกันโดยภายใต้การนำของท่านนายกเทศมนตรีนครที่จัดให้มีกิจกรรมความยิ่งใหญ่แล้วก็จำลองไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสื่อสารต่อไปยังลูกหลานเราที่ได้รู้ความเป็นมาเป็นไปครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ให้ครอบครัวได้มีความสุขนะครับในยามค่ำคืนแล้วก็เราถือประพยัติปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นร้อยปีแล้วนะครับซึ่งความหมายของการลอยกระทงดังที่ท่านนายกได้พิจารณาเรียบร้อยครับว่าเท่าจากเรามาลำลึกถึงบุญคุณของแม่น้ำคงคาทะเลสายน้ำแล้วนะครับผมคิดว่าเราควรจะได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรนะครับสร้างความสับสนในภาวะทางน้ำให้มากขึ้นแล้วก็จะอยู่กับสายน้ำอย่างไรก็จะได้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับก็ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้แล้วก็รับทราบแล้วก็ไปดูแลแม่น้ำลำคลองให้มีความใสสะอาดคือธรรมชาติมาดังเช่นแต่อดีตที่ผ่านมานะครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็จะดีขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลนครโดยท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับรวมทั้งทีมงานคณะกรรมการจัดงานประชาชนส่วนราชการทุกภาคส่วนครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันขอให้มีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดีงามของไทยเราในเทศกาลอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลครับเพราะบารมีความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเช่นที่เราทุกคนเคารพนับถือ
ขอบุญบรรดาลประทานพรอุ้มพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญที่ขึ้นไปทุกส่วนทั่วไทยขอให้ฝากไว้กับท่านผู้ที่ลอยไปในช่วงสงครามแล้วก็ให้มีแต่ความร่ำรวยยั่งยืนสืบไปนะครับ